การปกป้องเมืองไทยร่วมพลังอีกครั้งให้ยิ่งใหญ่ต่อต้านอำนาจอาธรรมที่ถูกฆ่าสักนาเลือนลั่นสร้างเงาเด่นชัดสังคมไทยสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับ5ธันวา2557นะครับก็ชวนคิดชวนคุยนะครับกลับมาในโอกาสที่สำหรับพี่น้องหลายคนนะครับก็ถือว่านี้เป็นวันพ่อนะครับซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องนะครับที่ดีนะครับที่ปีหนึ่งเนี่ยจะต้องได้คิดถึงบุพการีไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ถ้าไม่คิดในเรื่องการเมืองนะครับถ้าในมองในแง่ของการยัดเยียดนะครับใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นพ่อของชาตินะครับก็อาจจะถกเถียงกันได้ในประเด็นนั้นประเด็นที่จะชวนคิดชวนคุยวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อของชาติและแม่ของชาติซึ่งคนนะครับจำนวนไม่น้อยนะครับยอมรับนับถือว่าเป็นอย่างนั้นก็คือกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็ราชินีสิริกิติ์เนี่ยนะครับวันนี้นะครับเมื่อหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีการแถลงการจากสำนักราชวังว่าทั้งคู่นั้นจะเสด็จออกมาเลยนะครับมางานวันเกิดนี่แหละนะครับปกติวันที่4นี่จะเสด็จละก็นะคนก็เฝ้ารอแล้วก็บางทีวันที่5ก็จะมีงานด้วยอะไรด้วยปรากฏว่าวันนี้นะครับถึงเวลาที่คนรอคอยนะที่จริงปกติเย็นวันที่4นั่นน่ะก็จะมีการออกมาให้โอวาทนะครับก็ต้อนรับคนไปพูดจาเป็นเรื่องใหญ่โตเลยครับรอคอยกันมาตลอดรัชกาลเนี่ยเรียกว่าในช่วง60กว่าปีที่ครองราชเนี่ยเราจะเห็นกษัตริย์ภูมิพลออกมาตลอดแล้วในวันที่12สิงหานะครับราชินีสิริกิติ์ก็จะออกมาเช่นกันนะครับถือว่าเป็นโอกาสทองนะครับเป็นวาระที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นวาระที่ไม่เคยข้ามว่างั้นเถอะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวันเกิดของราชินีสิริกิติ์12สิงหาที่ผ่านมานั้นก็ไม่ได้ปรากฏพระสิริโฉมนะครับนะไม่ปรากฏพระพักนะคือไม่โผล่หน้านั่นแหละนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยวันเกิดของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยกลายเป็นว่านะครับหลังจากที่บอกว่าจะมาแล้วนะครับแถลงการบอกว่าสุขภาพไม่น่าจะเหมาะสำหรับการออกจริงๆนะถ้าพูดกันในแง่ว่านะครับคณะแพทย์เนี่ยจะให้ออกแถลงการว่าจะออกมาเนี่ยนะครับต้องมั่นใจนะครับคนที่เป็นระดับกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยแล้วมีราชินีสิริกิติ์เข้ามาด้วยเนี่ยนะฮะการที่จะแถลงการจากทางวังว่าจะออกหรือไม่ออกเนี่ยแล้วแถลงการในช่วงใกล้ๆซะด้วยเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าวันถัดมาเนี่ยก็มาบอกเลยว่าเสด็จไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องน่าสงสัยนะครับว่าแพทย์นี่ช่วยใช่ไหมที่ตรวจพระอาการไม่ดีนั่นนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้อยู่แล้วยังไงก็ออกไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในสภาพที่เหมือนตายแล้วนะครับเหมือนแย่แล้วที่จริงนี่บอกว่าดีๆที่จริงเนี่ยปางตายนะครับแล้วก็พอนะใกล้วันนี้มันเป็นไฟบังคับนะครับไฟบังคับถ้าไม่ทรงโผล่พระพักหรือไม่โผล่หน้าเนี่ยนะครับก็คนก็จะคิดกันไปได้ว่านะครับแย่แล้วตายแล้วกระมังหรือว่าเป็นผักไปแล้วหรือเปล่านะครับก็คงจะต้องสร้างเรื่องว่าเอาละพระองค์ตั้งใจจะออกแล้วแต่วันนี้หมอไม่ยอมให้ออกนะครับตั้งใจเลยเห็นไหมทั้งสองพระองค์เลยตั้งใจจะมาพบนะครับแล้วบังเอิญนะไอ้ไม่สบายเนี่ยเป็นหนักเนี่ยเป็นทั้งสองพระองค์ซะด้วยนะเพราะนั้นก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยกันต่างๆมากมายนะครับตามประสาชวนคิดชวนคุยเนี่ยก็จะมาชวนพี่น้องนะครับลองตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามดูว่าประเด็นที่กษัตริย์ภูมิพลและกษัตริย์พระราชินีเนี่ยบอกว่าจะออกมาแล้วก็ไม่ยอมออกความจริงมันคืออะไรแน่แล้วผลกระทบของการที่ถ้าความจริงมันเป็นในลักษณะอย่างที่หลายคนหวั่นเกรงกันก็คือว่าทั้งสองพระองค์นั้นจริงๆไม่อยู่ในสภาพที่จะนะเป็นคนปกติได้อีกแล้วว่างั้นเถอะนะครับไม่ต้องพูดเรื่องบ้านการปกครองบ้านเมืองอะไรหรอกแต่วันนี้ทำไมถึงมีการจัดงานอะไรกันนะตามปกตินะครับเราไปดูเนี่ยวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าฝั่งของนะครับผู้ที่มีอำนาจอยู่ในหน้าเวลานี้ผู้ที่ยึดอำนาจจากประชาชนต้องว่าอย่างนั้นกบฏนั่นแหละนะครับวันนี้ก็แสดงตัว
เพราะว่าการอ้างพระราชอำนาจนั้นทำให้คนพวกนี้เนี่ยดูเหมือนว่านะครับก็เป็นรัฐบาลของกษัตริย์ไงเป็นทหารของพระราชาไงนะครับก็ได้รับลายเซ็นของกษัตริย์ให้เป็นทั้งคสช.ให้ตั้งสปช.สนช.นะครับแล้วก็ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยทั้งนั้นผ่านนะลายเซ็นของกษัตริย์ทั้งสิ้นนะครับก็ออกมานะครับพลเอกประยุทธ์นำคิวนะครับนี่ก็ถวายพระพรครับในคณะรัฐมนตรีระดับสูงๆก็มากันหมดนะครับองคมนตรีก็มานะครับดูหน้าข้างหลังเนี่ยนี่คงเป็นพวกทั้งพวกนะครับทุกองคณะที่ร่วมกันรับผลประโยชน์รับตำแหน่งนะครับหลังจากที่มีการรัฐประหารแล้วโดยการอนุมัติของสถาบันกษัตริย์นะครับอันนี้แต่งตัวอย่างนี้น่าจะเป็นทางการศาสนานะครับก็แวะมาด้วยเรียกว่าจะให้เป็นพร้อมเพรียงกันทุกฝ่ายนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไพบูลย์คุ้มฉายานะนะถ้าดูไม่นะน่าจะใช่อันนี้ก็นะครับล้นนะครับไอ้หนวดนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นคนที่รับใช้ใกล้ชิดกับทางวังมาตลอดนะครับเราก็เห็นกันอยู่นะครับคนดีของพระราชาที่มาทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองณเวลานี้ครับจัดการบ้านเมืองอ้าวนี่ด้วยแล้วเนี่ยนะครับเอ๊ะยิ่งลักษณ์ไปเกี่ยวอะไรกับเขาก็เป็นนายกที่เขาล้มไม่ใช่เหรอเพราะว่าบริหารบ้านเมืองไม่ดีมีคดีคดโกงนะครับนะถ้าไม่ดูแลประชาชนให้มีการหมิ่นพระมหากษัตริย์เอ๊ะแต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่ใช่หรอกนี่มันเป็นเรื่องปกตินะครับนายกเนี่ยนายกเก่าๆเนี่ยเขาก็ต้องมาร่วมกันวันนี้รวมใจเพื่อพ่อเนี่ยนะธรรมดาอยู่แล้วไม่ใช่ว่านายกเป็นพวกของประยุทธ์ประยัดอะไรหรอกนะเขาก็มากันคนก็ถามว่าเอ้าถ้านายกเก่าๆมาเนี่ยทำไมท่านสมัครไม่มาเล่าโอ้ท่านนะครับถ้าท่านสมัครมาก็ยุ่งสิครับนะครับวิ่งกันป่าราบนี่เพราะว่านี่ดูนี่หลังฉากนี่เป็นเวลากลางคืนซะด้วยนะครับในเมื่อกษัตริย์ไม่มาไอ้พวกที่แต่งตัวรอแล้วก็ต้องมาตามปกตินะครับแล้วปกติก็ถือว่านะครับนายกเขาก็ให้เกียรติกันมาก็มากันทั้งชุดครับนายกเก่านายกใหม่นะครับยกเว้นที่เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่ต้องมานะครับเอ้าอันนั้นก็เป็นการคิดกันในลักษณะที่ไม่เครียดนะครับไม่เครียดไม่จริงจังแต่ถ้าเราจะคิดกันให้ลึกๆเนี่ยวันนี้ประเทศไทยอยู่ในจุดที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันตรายอย่างยิ่งพี่น้องลองนึกภาพดูสิครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาก็คือว่านักการเมืองก็มองว่าเป็นคนเลวทหารก็เป็นเผด็จการลูกแก่อำนาจก็เยอะเลวชั่วก็แยะนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มก้อนต่างๆจะเป็นคอมมิวนิสต์นะครับหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นนักลงทุนที่แสวงกำไรหรือข้าราชการประจำที่มีอำนาจนะครับก็ทุกคนเนี่ยใช้อำนาจหมดแล้วก็ในเมื่อมันมีปัญหามาเนี่ยเหมือนจำลองสุจินดานะครับสองฝั่งทางฝั่งพลเรือนกับทหารเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยที่สุดก็ยังมีพระมหากษัตริย์เป็นคนคอยดูแลอยู่แล้วก็คนก็เชื่อกันนะสำหรับคนที่เชื่อว่ากษัตริย์นั้นดีเด่นเนี่ยมีความชอบธรรมจะบริหารบ้านเมืองเนี่ยก็มองว่านี่ไงกษัตริย์ท่านมีบทบาทสำคัญเลยขาดพ่อไปสักคนเนี่ยบ้านอยู่ไม่บ้านเมืองอยู่ไม่ได้แน่ๆนะครับการพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยก็พ่อเป็นคนเก่งๆทุกด้านทุกอย่างนะครับมีโครงการหลวงเข้ามาช่วยเสริมทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะอันนั้นก็คือภาพเดิมๆคำพูดเดิมๆที่ทำให้หลายคนคิดกันถ้าสมมุติว่าเราไปคิดในกรอบนั้นเนี่ยว่ากษัตริย์มีความสำคัญเพราะว่ากฎหมายทุกอย่างจะผ่านก็ต้องมีกษัตริย์นะครับนโยบายต่างๆที่สำคัญอย่างรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยถ้ารัฐบาลนะจะไปลงสัญญานะไปลงสัตยาบันใดๆนะก็จะต้องให้มีการผ่านมาที่สภาแล้วก็จริงๆเป็นพระราชอำนาจการตรากฎหมายการตราอะไรทั้งหลายเนี่ยที่สุดแล้วก็ต้องไปลงที่มือของพระมหากษัตริย์ถ้าเราให้ความสำคัญอำนาจกษัตริย์ถึงปานนั้นนะครับนี่บอกคนที่รักเจ้ารักพ่อไปด้วยนะครับว่าวันนี้ประเทศชาติมีปัญหานะครับมีปัญหาเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราจะสรุปกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยก็แปลว่ากษัตริย์ภูมิพลและราชินีสิริกิติ์นั้นไม่อยู่ในสภาพปกติที่จะบริหารบ้านเมืองบางท่านบอกว่าวันนี้มีสภาพความเป็นคนสมบูรณ์แล้วหรือนะครับ
มีสุขภาพจิตสมบูรณ์แล้วหรือสุขภาพร่างกายเนี่ยนะครับเป็นผักหรือเปล่านะครับจะอย่างไรก็แล้วแต่ละครับการที่ไม่สามารถจะออกมาวันเกิดของตัวเองได้ทั้งที่ทำกันมา60เกือบ70ปีเนี่ยน่าจะนะครับเกือบถึงนะครับมันเป็นเรื่องผิดปกติมากแล้วก็ลักษณะที่บอกว่าจะออกมาแล้วไม่ออกมาเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าจะกลบเกลื่อนนะครับกลบเกลื่อนว่าอาการแย่แล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่ก็แกล้งทำมันบอกว่าจะออกมานะครับแล้วที่สุดอีกวันนึงก็ออกจดหมายว่าโอ้ยแพทย์ดูแล้วไม่น่าจะไหวก็เลยแพทย์นี่แหละไม่ยอมไม่ออกมาพระองค์ทั้งสองนี่อยากจะออกมาเต็มที่แหละนี่มายกไม้ยกมือให้สักหน่อย2 3ทีก็4 3 4ทีก็นะให้สมจริงสมจังจะอย่างไรก็แล้วแต่ครับปัญหาเฉพาะหน้าของบ้านเมืองเราวันนี้ก็คือว่าอำนาจนั้นได้ตกไปอยู่ในมือทหารแล้วก็กลุ่มนักธุรกิจที่สนับสนุนให้ทหารลุกขึ้นมาล้มอำนาจแล้วก็ยังอยู่ในกลุ่มของนะครับพวกเขาเรียกว่าพวกขันทีนะก็คือองคมนตรีและคนที่เป็นนักกฎหมายเป็นนักวิชาการเป็นนักบริหารจัดการระดับสูงเป็นข้าราชการเก่าที่วันนี้ได้เข้าไปร่วมไม้ร่วมมือกันยึดอำนาจกันหมดนะครับอำนาจนั้นวันนี้ถ้ากษัตริย์ขแมวนะครับปฏิบัติกิจอันใดไม่ได้เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลายเซ็นของกษัตริย์ที่จะรับรองให้การกระทำใดๆของรัฐบาลและองค์คณะทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคสช.นะครับสนช.สปช.คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกนี้เนี่ยนะครับมันรวมหัวกันมันรู้มันพูดภาษาเดียวกันแล้วก็ได้ผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเป็นจริงอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเกรงใจพระมหากษัตริย์กันแล้วครับนะเมื่อนะไม่สามารถจะทำอะไรได้นะครับก็พวกเราก็จัดการกันเองลายเซ็นเกิดมันมีการปลอมขึ้นมาแล้วครับพี่น้องจะว่ายังไงล่ะครับเพราะว่ารูปต่างๆที่อ้างว่าไปเฝ้าไปทั้งหลายนั่นน่ะมันพิสูจน์กันแล้วหลายต่อหลายครั้งก็คือเอารูปเก่ามาใช้เอาภาพวิดีโอเก่ามาอ้างแล้วการบริหารประเทศอย่างนี้ถ้าคนรักเจ้าเนี่ยพี่น้องก็ต้องรู้นะครับเป็นการจับจ้วงอำนาจของเจ้าแล้วนะถ้ารักจะให้มีสถาบันกษัตริย์ในเมื่อพ่อนะจะตายแล้วเนี่ยทำหน้าที่ไม่ได้แล้วตามหลักทั่วไปก็ต้องให้ลูกขึ้นมาทำไมวันนี้ยังไม่มีลูกขึ้นมายังไม่มีการประกาศขยับใดๆตัวเองแม้กระทั่งวันเกิดออกมาไม่ได้แล้วนี่จะตายอยู่มันนะรอมารอแล้วเนี่ยถ้าเป็นพ่อปกติก็ต้องให้ลูกขึ้นมาทำหน้าที่แทนยกหน้าที่ให้ลูกปฏิบัติการแทนทำไมวันนี้ถึงไม่เกิดขึ้นแล้วการไม่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลดีผลเสียกับประเทศยังไงล่ะวันนี้รัฐบาลทหารเนี่ยนะครับไปตกลงทำสัญญา MOU นะครับบันทึกนะครับความเข้าใจกับรัฐบาลจีนในเรื่องการจะสร้างรถไฟรางคู่ยุ่งนะครับพันธะผูกพันทางด้านงบประมาณพันธะผูกพันในเรื่องเขตแดนนะครับถ้าเกิดว่าไปยกที่ดินข้างนะข้างรางรถไฟไปให้เขาอีกอะไรอีกนั่นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตสมัยที่เรามีรัฐสภาเป็นเรื่องเป็นราวมันก็ยังต้องไปผ่านรัฐสภาแล้วมีรัฐธรรมนูญก็มีมาตรา190กันเอาไว้แต่วันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นพวกนี้จะทำอะไรก็ได้ดั่งใจนะครับสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งจะเป็นสแตมป์ให้เนี่ยก็แต่งตั้งขึ้นมาโดยคสช.ประยุทธ์เองวันนี้ประยุทธ์มาเป็นนายกซะเองแล้วอย่างนี้ระบบการคานและถ่วงดูลอำนาจการตรวจสอบกันมันไม่มีพี่น้องมันไม่มีไอ้แล้วไอ้ที่จะเขียนกฎเขียนกติกาให้บ้านให้เมืองไปในอนาคตเนี่ยจะประกันได้อย่างไรว่ามันไม่เขียนเป็นการทำลายเป็นการเอาผลประโยชน์ของชาติทำให้เสียหายไปให้กับต่างชาติบ้างไปปันกันในหมู่ของตัวเองบ้างแล้วอะไรอีกหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้นโดยที่กษัตริย์ไม่สามารถจะมาคานอำนาจของคนเหล่านี้ได้นะครับวันนี้ต้องฝากพี่น้องคิดนะครับผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นนั้นมันมหาศาลมากรัฐบาลนี้จริงๆเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจที่มารักษาความสงบเรียบร้อยแต่วันนี้มันไม่ใช่ซะแล้วมันเป็นการวางรากฐานอำนาจเช่นการโยกย้ายข้าราชการต่างๆการสร้างตั้งคนของตัวเองขึ้นมาดำรงตำแหน่งสำคัญมาเขียนกฎกติกาเขียนพิมพ์เขียวสำหรับประเทศไปในอนาคตนะครับแล้วก็มีธงมีเป้าชัดเจนเป็นปฏิปักษ์ต่อคนที่ต้องการให้เป็นประชาธิปไตยอ้างอำนาจของกษัตริย์คนเหล่านี้นะครับไม่มีความชอบธรรมแล้วมีเจตนาที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะดีกับประเทศชาตินักในแง่ที่ว่าถ้าเราอยากจะเป็นประชาธิปไตยแล้วเมื่อกษัตริย์ไม่อยู่หรืออยู่ในสภาพที่
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยนะครับความคิดจิตสำนึกและการตัดสินใจที่ดีพอเนี่ยนะครับเกิดความเสียหายขึ้นมามันเลยเถิดไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบครับผมเป็นคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับเจ้าไม่ได้รักเจ้าแต่ว่าในเมื่อบ้านเมืองมันเป็นสภาพอย่างนี้ครับกษัตริย์ไร้แล้วซึ่งสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ขนาดวันเกิดยังออกมาพบคนที่ต้องการจะอวยพรวันเกิดไม่ได้แล้วจะมาบริหารประเทศได้อย่างไรนะครับแล้วพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจจริงๆไม่ใช่เจ้าไม่ใช่กษัตริย์ไม่ใช่ไอ้พวกที่อุปโลกตัวเองมาอยู่ทุกวันนี้พี่น้องจะทำอย่างไรล่ะนะครับเป็นโจทย์ให้พี่น้องนะครับชวนคิดชวนคุยนะครับเป็นประเด็นสำคัญที่จะปล่อยให้มันหลุดไปไม่ได้โดยที่ถ้าพี่น้องไม่มานั่งคิดนั่งดูนะครับเกิดมันเสียหายมากกว่าที่เป็นอยู่แล้วเกินที่จะเอากลับคืนเนี่ยเล่นกับประเทศมหาอำนาจนะครับถ้าเกิดเขาได้ที่ได้ทางแล้วเนี่ยนะครับเราจะไปต่อรองเขามันไม่ใช่ง่ายจะไปบีบบังคับเขายิ่งเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยเนี่ยนะครับพลาดไปแล้วจะทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทุกคนมีภารกิจร่วมกันนะครับอย่างน้อยก็ต้องเริ่มพูดคุยกันในประเด็นที่ผมมานำวางเสนอตรงนี้นะครับชวนคิดชวนคุยกันต่อนะครับใครจะต้องทำอะไรอย่างไรครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งตัวรัฐบาลทหารของพลเอกประยุทธ์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันว่าวันนี้ตัวเองมีความชอบธรรมขนาดไหนถ้าเป็นฝั่งรักเจ้าก็บอกว่าเอ้ยไอ้นี่มึงพวกมึงเนี่ยล่วงละเมิดพระราชอำนาจหรือเปล่าแล้วอย่าลืมนะครับถ้าเป็นพวกรักเจ้าเนี่ยนะครับประเทศจีนหรือประเทศไหนก็แล้วแต่ที่มีเจ้านั้นเวลาเจ้าถูกล้มนะครับถูกล้มโดยใครฮะมีคนสองกลุ่มเป็นหลัก หนึ่งก็พวกขันทีก็คือไอ้พวกที่ไม่ใช่ทหารนะครับขันทีก็คือพลเรือนคนรับใช้นะครับภาษาที่ผมเคยใช้คือพวกอำมาตย์นั่นเองนะครับผมบอกว่ามันมีสองฝั่งที่หากินกับเจ้าเนี่ยฝั่งเสนากับฝั่งอำมาตย์เสนาก็คือทหารอำมาตย์ก็คือนั่นแหละไอ้พวกขันทีนั่นแหละพวกข้าราชการประจำไอ้พวกที่ไม่เป็นทหารนั่นแหละนะครับกษัตริย์ถูกล้มไปดูเถอะแทบจะทุกราชการไม่โดยอำมาตย์หรือว่าขันทีก็คือโดยทหารหรือไม่ก็คือทั้งสองฝ่ายรวมหัวกันนานๆทีจะมีประชาชนลุกขึ้นมาล้มแล้ววันนี้ถ้าคนรักเจ้าก็คืออันตรายของสถาบันก็คือว่าอยู่ในมือในตีนของทหารนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าอำมาตย์เนี่ยนะครับก็มีอำนาจพอสมควรยังออกหัวออกก้อยไม่ได้นะวันนี้จะเป็นทางไหนนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับผลประโยชน์ของประเทศชาติครับกษัตริย์เกิดมาก็ตายได้อะไรได้นะครับบางประเทศเขาบางประเทศเขาก็มีบางหลายประเทศเขาไม่มีส่วนใหญ่เขาไม่มีแล้วจะไม่มีกษัตริย์ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วจริงๆเราก็ไม่เชื่ออยู่แล้วว่าอำนาจกษัตริย์นะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องมาใช้ในการบริหารประเทศนะครับมันหมดยุคหมดสมัยแต่เนื่องจากประเทศไทยนี่ยังเป็นประเทศที่กษัตริย์ยังมีผลต่อการกระทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันถูกต้องตามตัวบทกฎหมายนะครับแม้ว่ากฎหมายนั้นจะเป็นกฎหมายเถื่อนกฎหมายที่เผด็จการเอามาอ้างครอบงำชีวิตของประชาชนนะครับทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ตามนะโจทย์เหล่านี้นะครับไม่คิดไม่ได้นะพี่น้องนะผมมาชวนคิดชวนคุยแล้วพี่น้องจะต้องคิดแล้วก็คุยแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติต่อไปว่าเราควรจะทำกันอย่างไรดีนะครับทุกฝ่ายทุกส่วนนะครับฝากคิดด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็วันพ่อนะครับผมไม่ถือว่าวันนี้เป็นวันพ่อแล้วเพราะว่าพ่อเนี่ยอยู่ในใจทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็นะพวกเราทุกคนก็มีหน้าที่จะต้องรักพ่อของตนนะครับใครมีพ่อหลายคนก็เชิญครับจะทำอะไรก็ทำเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ว่านะครับสำหรับผมเองพ่อมีคนเดียวแล้วก็นะครับรักพ่อคนเดียวนะครับไม่รักใครอื่นแต่ว่าก็ไม่มีเจตนาร้ายใดๆกับสัตว์ภูมิพลและราชินีสิริกิติ์นะครับในโอกาสที่วันเกิดทั้งสองท่านเนี่ยนะครับไม่ได้สามารถออกมาได้นะครับก็ขอให้นะครับกุศลผลบุญและกรรมทั้งหลายที่ท่านทำมานั้นจงส่งให้ท่านนะครับได้รับผลแห่งกรรมตามนั้นนะครับก็เป็นไปตามนั้นถ้ามีกุศลดีก็ขอให้ท่านทั้งสองนะครับได้พบสิ่งดีนะครับถ้าต้องตายไปก็ขอไปสู่พบที่สมควรแก่กรรมที่ทำมานะครับนะครับส่วนบาปกรรมใดๆนะครับผมอโหสิให้กับทั้งสองพระองค์นะครับถ้าจะกระทบกระเทือนกันโดยตรงนะครับไม่ว่าใครกระทบใครผมก็พูดถึง2องค์อยู่เยอะนะครับก็ขออโหสิกรรมด้วยกันแล้วกันนะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นปฏิปักษ์หรือว่าเป็นศัตรูกันหรือเกลียดชังกัน
มาแต่กําเนิดแล้วก็แม้ณวันนี้เวทีที่พูดก็ไม่ได้มีความเกลียดชังมีแต่สงสารสังเวชนะครับนะครับแล้วก็ที่สงสารมากกว่าทั้งหมดก็คือสงสารประชาชนนะครับคนที่เขาดีลอํานาจกันวันนี้นะครับในวงแวดวงสนทนาสิ่งที่เขาทํากันนั้นนะน้อยครั้งที่เราจะได้เห็นหรือได้ยินคําว่าประชาชนเข้าไปจริงๆไอ้ที่พูดก็พูดเพื่อให้มันดูสวยๆงามๆไปอย่างนั้นแต่หัวใจที่อยู่กับประชาชนและก็คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริงไม่ได้มีมากมายนะครับก็ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็สงสารพี่น้องนะมากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะพี่น้องนะยังไงก็นะครับไหนหนักนิดเบาหน่อยนะครับในเรื่องวันนี้กระทบกระเทือนใจใครก็ต้องขออภัยด้วยไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิ่นอะไรยังไงนะครับเพียงแต่ว่าต้องตั้งคําถามเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของพี่น้องทุกท่านทุกคนทุกหมู่เหล่านะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ